ีครับวันนี้ก็มีเกียรติทางพุทธประวัตินำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภรรยาเจ็ดประเภทนะครับก็คือเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสไว้ตั้งแต่2,500กว่าปีแล้วหรือประมาณ2,600ปีแล้วนะครับแต่ว่ายังใช้กับยุคปัจจุบันได้ดีนะครับสิ่งที่ทรงตรัสไว้ก็เป็นภริยาสูตรคือภริยาเจ็ดประเภทนะครับวันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเนี่ยเสด็จไปที่บ้านของอนาถาเป็นทิกาเศรษฐีแล้วก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเจ้าๆในบ้านนะครับเป็นเสียงทะเลาะกันของคนในบ้านแล้วก็อนาถาเป็นทิกาเศรษฐีก็ได้ออกมาต้อนรับแล้วพระองค์ก็ตรัสถามว่ามีอะไรกันในบ้านถึงได้มีเสียงเอะอะโวยวายเหมือนกับชาวประมงแย่งปลากันนะครับก็เป็นสำนวนของพระพุทธองค์นะครับเศรษฐีก็บอกว่ามีสะใภ้ใหม่เพิ่งแต่งเข้ามาอยู่ในเรือนแล้วก็เธอมาจากสกุลใหญ่แล้วก็เธอก็ไม่เกรงใจใครไม่เกรงใจสามีไม่เกรงใจแม่สามีไม่เกรงใจพ่อสามีนะครับแล้วบางทีก็ชอบเบียดเบียนทำร้ายพวกคนใช้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยนางสุชาดาซึ่งเป็นสะใภ้ที่แต่งไปอยู่บ้านของเศรษฐีเนี่ยเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็เลยไปแอบไว้ตรงมุมประตูนะครับเพื่อจะแอบฟังว่าพระพุทธองค์กับเศรษฐีเนี่ยพูดอะไรกันแล้วก็เศรษฐีจะพูดเกี่ยวกับตัวเองนี่ในทางดีทางร้ายอย่างไรบ้างนะครับเขาไปแอบอยู่ตรงนั้นเศรษฐีก็ยังไม่รู้ว่าสะใภ้มายืนแอบอยู่แต่พระพุทธองค์ก็รู้นะครับแล้วก็เรียกมาว่าสุชาดามานี่มาคุยกันหน่อยประมาณนี้นะครับสุชาดาก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าสุชาดามีสะพายอยู่เจ็ดประเภทเธอเป็นสะพายประเภทไหนกันนางสุชาดาก็กราบทูลตามตรงว่าตัวเองเนี่ยไม่รู้เลยว่าสะพายเจ็ดประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างก็ขอให้พระองค์เนี่ยช่วยแสดงด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับพระผู้มีพระภาคก็ทรงแสดงว่าสะพายประเภทที่หนึ่งก็เป็นภรรยาประเภทที่หนึ่งก็เป็นโจรีภรรยานะครับก็คือมีภรรยาเสมอด้วยโจรนะครับก็มีลักษณะเหมือนโจรก็คือยักยอกทรัพย์ขโมยสิ่งเล็กๆน้อยๆภายในสกุลแล้วก็สร้างความบั่นทอนความมั่นคงในเรื่องของเงินทองในตระกูลครับประเภทที่สองก็คือเป็นภรรยาที่เสมอด้วยเพชฌฆาตครับก็อาจจะมีการข่มขู่คุกคามทำร้ายสามีนะครับแล้วก็หนักสุดก็อาจจะมีการฆ่าสามีหรือวางแผนฆ่าสามีอันนี้แล้วแต่ความเลงเลงสุดก็ฆ่าสามีก็คือภรรยาเสมอด้วยเพชฌฆาตนะครับที่3ก็คือภรรยาเสมอด้วยนายก็คือลักษณะของคนที่มาจากอาจจะมาจากตระกูลใหญ่ตระกูลที่เป็นเจ้านายมาหลายชั่วอายุคนรวยกว่าสวยกว่าอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็แสดงอาการข่มแล้วก็แสดงตัวเหมือนกับเป็นนายแล้วก็แสดงปฏิบัติต่อสามีเหมือนกับว่าเป็นบ่าวเป็นลูกน้องนะครับอันดับที่4ก็คือภรรยาเสมอด้วยมารดาก็คือมีความรักใคร่ห่วงใยดูแลช่วยเหลือเอื้ออาทรเหมือนกับแม่ดูแลลูกเหมือนกับแม่รักลูกนะครับอันดับ5ก็เป็นภรรยาที่เสมอด้วยพี่สาวน้องสาวก็คือมีความรักมีความกลมเกลียวมีความช่วยเหลือเสมือนว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องครับอันดับที่6คือภรรยาที่เสมอด้วยเพื่อนอันนี้ก็คือภรรยาที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขสุขด้วยทุกข์ด้วยนะครับคอยช่วยเหลือกันเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนนะฮะ
แล้วก็อันดับที่7ก็เป็นทาสีภรรยาก็คือภรรยาเสมอด้วยทาสีนะครับก็คือมีความเคารพยำเกรงในสามีดูแลปฏิบัติเหมือนกับว่าสาวนี้สามีเป็นนายแล้วก็แม้กระทั่งว่าอาจจะมีโดนดุด่าโดนแม้กระทั่งโดนทำร้ายนะครับก็ไม่โกรธแล้วก็มีประพฤติตัวเหมือนกับเป็นทาสีนะครับก็พอถึงตอนนี้พระพุทธองค์ก็ถามนางสุชาดาว่าสุชาดาเธอเป็นภรรยาประเภทไหนกันสุชาดาก็นางสุชาดาก็กราบขออภัยโทษขอก็มาต่อพระพุทธเจ้าว่าที่ผ่านมาที่ตนปฏิบัติตนไม่เหมาะสมเนี่ยเพราะว่าด้วยความไม่รู้ขอให้พระพุทธองค์จดจำหม่อมฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปว่าหม่อมฉันเป็นทาสีภรรยาก็คือภรรยาที่เปรียบด้วยธาตุเสมอด้วยธาตุนะครับก็คือเลือกจากอันดับล่างสุดเลยก็คือจากแต่ก่อนที่ทำตัวเหมือนกับเป็นเจ้านายก็มาเป็นทาสีนะครับก็เพราะว่าสุดท้ายนางก็บรรลุเป็นพระโสดาบันนะครับแล้วก็ประวัติย่อๆของนางสุชาดาก็คือเป็นน้องของนางวิสาขานะครับแล้วก็นางวิสาขาเนี่ยพ่อแม่ก็เป็นเศรษฐีมาหลายชั่วอายุคนนะครับแล้วก็รวยกว่าอนาถปิณฑิกเศรษฐีอนาถปิณฑิกเศรษฐีถือว่ารวยสุดๆแล้วนะครับแต่ว่ายังรวยไม่เท่าตระกูลของนางวิสาขาแล้วก็นางสุชาดาเนี่ยก็เป็นน้องสาวของนางวิสาขาครับก็ผมฟังเกี่ยวกับพระสูตรตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช้ได้แม้กระทั่ง 2-3,000 ปีที่แล้วหรือว่าตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมานะจนกระทั่งทุกวันนี้เพราะว่าดูเหมือนว่ากิเลสของคนเราก็ยังเหมือนกับคนสมัยก่อนนะครับการทำดีทำไม่ดีเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่าลงรอยเดิมเหมือนกับว่ามนุษย์ก็ยังทำเดิมอย่างนี้ก็ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอยู่อย่างนี้นะครับอาจจะรูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปนะครับก็หวังว่าข้อมูลหรือว่าความรู้ตรงนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับสวัสดีครับ